ตำรวจชุดสืบสวนสภ.เมืองนนทบุรีนำตัวนายสมชายเขียวขจีอายุ44ปีผู้ต้องหาก่อเหตุลักรถยนต์ในเขตพื้นที่สภ.ปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมามาสอบปากคำหลังจากจับกุมได้พร้อมนางสาววิชุดาสหรัฐอายุ40ปีภรรยาได้ที่บ้านเช่าแห่งหนึ่งภายในซอยสิริโชคถนนกรุงเทพนนท์พร้อมของกลางเป็นรถยนต์ยี่ห้อ Mazda ที่ใช้ขับก่อเหตุคดีนี้สืบเนื่องจากตำรวจสภ.ปากเกร็ดได้รับแจ้งเหตุว่ามีผู้ถูกขโมยรถกระบะยี่ห้อ Isuzu รุ่น Dragon Eye สีแดงหมายเลขทะเบียน6291นนทบุรีที่จอดอยู่บริเวณหน้าบ้านพักในอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีซึ่งภาพจากกล้องวงจรปิดสามารถจับภาพคนร้ายไว้ได้ตำรวจจึงได้สืบสวนก่อนวางแผนเข้าจับกุมนายสมชัยให้การว่าก่อเหตุแบบนี้มาแล้วหลายสิบครั้งโดยตระเวนหารถที่ต้องการส่วนใหญ่เป็นรถกระบะยี่ห้ออีซูซูหลังก่อเหตุจะขับไปจอดที่จุดนัดส่งรถในกรุงเทพโดยจะได้รับเงินค่าขายรถตกคันละประมาณ 2-30,000 บาทนำไปใช้จ่ายในครอบครัวและเลี้ยงดูลูกอีก2คนขณะที่การสอบสวนนางสาววิชุดาให้การปฏิเสธส่วนนายสมชัยให้การรับสารภาพซึ่งเจ้าหน้าที่จะทำการสอบสวนและขยายผลหาตัวผู้ร่วมขบวนการต่อไป